พอพี่เขยเนี่ยคนนี้เนี่ยไปทำงานตรงบริเวณไซต์งานที่อยู่ใกล้กับฉนวนกาซาเนี่ยก็คือมันมีความน่ากลัวไงทุกคนค่ะคือบางทีเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดเสียงยิงเสียงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหมือนกันนะคะที่จะต้องแบบวิ่งหลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาต่อกันนะคะทุกคนค่ะมาต่อกันนะคะคลิปนี้เนี่ยคุณแม่จะที่คุณแม่บอกว่ามาต่อนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ทำสองคลิปนะทุกคนค่ะก็อันนี้นะคะคลิปที่สองนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องพอดีมันมีข่าวมาเนาะเกี่ยวกับวีซ่าเนาะเกี่ยวกับวีซ่าทำงานนะคะที่อิสราเอลเนาะเกี่ยวกับอิสราเอลรับแรงงานเกษตร 6,500 คนนะคะเงินเดือน 5.5 หมื่นนะคะเช็คคุณสมบัตินะคะคุณแม่เห็นหัวข้อข่าวเนี้ยคุณแม่ก็สนใจเนาะคุณแม่ก็เลยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะทุกคนค่ะก็ไปเจอนะคะประกาศรับสมัครงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจริงนะคะข้อมูลจริงเนาะเวลาที่มีข่าวอะไรออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแม่แนะนําเลยนะคะให้ทุกคนที่มีความสนใจเนาะค่ะเข้าไปดูในของเว็บไซต์ของกรมแรงงานเนาะคุณแม่ก็คิดว่าอันนี้ถือเป็นข่าวดีเลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะคะที่มีความสนใจเนาะที่อยากจะไปทำงานหาเงินนะคะเข้าประเทศเนาะค่ะเพราะว่าเงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเงินเดือน55,000เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราเงินเดือนที่โอเคมากๆนะแล้วก็คุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์นะคะจริงๆเนี่ยมันจะมีของกรมแรงงานเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ประกาศที่ทุกปีเลยมันจะมีแบบหางานที่ส่งแรงงานไปต่างประเทศเนี่ยบ่อยๆเลยก็จะมีเกาหลีเนาะไต้หวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประเทศแถบตะวันออกกลางเนี่ยก็จะมีมาบ้างประปรายนะคะก็อย่างที่คุณแม่เคยเล่าไปของวีซ่าเกษตรกรของออสเตรเลียเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะของกระทรวงของกรมแรงงานเนาะค่ะว่าเขาจะยังไงอยู่ในระหว่างดีลอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอติดตามไปนะคะส่วนของอิสราเอลเนี่ยก็จะมีมาแบบเป็นพักๆซึ่งครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นเขาบอกว่าครั้งที่16นะคะที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับอิสราเอลเพื่อการจัดหางานเนาะค่ะก็คุณแม่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่เป็นข้อมูลดีๆนะคะก็เลยอยากแบบว่าหาข้อมูลเพื่อที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับไปทำงานที่อิสราเอลนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีญาติเนาะมีญาตินะคะมีพี่เขย2คนนะเคยไปทำงานอิสราเอลเนาะค่ะแต่ก็หลายปีมาแล้วล่ะค่ะทุกคนก็ประมาณ10กว่าปีนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องแบบว่าข้อควรระวังอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะเนาะค่ะก็ไม่ได้ว่าละเอียดมากนะคะแต่ก็รู้อะไรก็จะพยายามแบบมาเล่ามาแชร์เนาะโดยเกี่ยวกับในรายละเอียดเนี้ยคุณแม่อยากให้คนที่มีความสนใจนะคะพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเนี่ยเข้าไปอ่านดูในของเว็บไซต์ของกรมแรงงานนะคะมันจะมีหนังสือที่เป็นประกาศออกมาเนาะค่ะมันก็จะมีเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะประมาณนะคะทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทเนาะโดยรวมทั้งค่าตรวจโรคนะค่าเช็คประวัติอาชญากรรมนะคะอาชญากรรมไหมอาชญากรรมหรืออาชญากรอาชญากรรมเนาะค่ะแล้วก็ค่าวีซ่าอะไรต่างๆแล้วนะคะรวมทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะรับแรงงานเนี่ยแค่ปีละ 5,000 คนนะคะแต่ปีนี้ได้โควต้ามากขึ้นนะคะถึง 6,500 คนนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าต้องรายละเอียดอะไรบ้างเช่นว่ามีสัญชาติไทยนะคะเพศชายเท่านั้นอันนี้คุณแม่บอกเลยนะคะว่าเฉพาะพี่น้องเกษตรกรคนไทยที่เป็นเพศชายเนาะเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีอายุระหว่าง
มีอายุ22ปีขึ้นไปนะคะก็คือต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเกิดอยู่ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่พ.ศ.อะไรอะไรอย่างนี้เนาะค่ะแล้วก็ไม่เคยมีลูกขอโทษค่ะไม่มีลูกไม่มีคู่สมรสไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่อิสราเอลเนาะแล้วก็ไม่เคยไปอิสราเอลมาก่อนนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ามีประสบการณ์นะคะในการทำงานก็คือเคยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเนาะข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเรานะคะค่ะเขาก็จะบอกรายละเอียดนะคะว่าถ้ามีความสนใจเนี่ยให้เข้าไปดูที่ติดต่อหมายเลขนี้นะคะของกรมอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะค่ะแล้วก็คุณแม่จะคุยอะไรเนาะเนี่ยพอดีคุณแม่ดูข้อมูลไปในเว็บไซต์ไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยนะคะเพื่อความแบบว่าถูกต้องมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบว่าไม่ได้สมูทเท่าไหร่เนาะค่ะที่บอกว่าที่คุณแม่บอกว่าอยากจะเป็นข้อแนะนำเป็นคำเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนื่องจากว่าตอนที่สมัยที่พี่เขยของคุณแม่เนี่ยไปทำงานเนาะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะคือเขาทำเรื่องไปพร้อมกันเนาะแต่ปรากฏว่าที่ที่เขาได้ไปอยู่เนี่ยไปทำงานเนี่ยคือเหมือนเป็นคนละไซต์งานกันนะคะคืออีกคนนึงเนี่ยได้ไปอยู่ในไซต์งานที่จัดว่าโอเคนะคะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็โอเคนะคะที่อยู่อะไรเงี้ยโอเคแต่อีกคนนึงเนี่ยคือได้ไปอยู่ที่ตรงใกล้กับแถวฉนวนกาซาทุกคนคืออิสราเอลเนาะเป็นที่รู้กันนะคะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เป็นเนี่ยตรงฉนวนกาซาตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นเขตที่เป็นเขาเรียกมีการทำสงครามกันนะคะเป็นเขตที่มีการข้อพิพาทกันไหมอ่ะค่ะระหว่างอิสราเอลนะคะที่เป็นคนยิวแล้วก็กับปาเลสไตน์นะคะก็เดี๋ยวคุณแม่จะไม่คุยอะไรเยอะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้รู้แบบจริงอ่ะนะคะแบบไม่ได้รู้ลึกรู้มากอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสิ่งที่คุณแม่อยากจะเตือนก็คือว่าพอพี่เขยเนี่ยคนนี้เนี่ยไปทำงานตรงบริเวณสายงานที่อยู่ใกล้กับฉนวนกาซาเนี่ยก็คือมันมีความน่ากลัวไงทุกคนค่ะคือบางทีเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดเสียงยิงเสียงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเหมือนกันนะคะที่จะต้องแบบวิ่งหลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันเนี้ยก็คือไม่จากที่คุณแม่เล่าเนี่ยก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ย10กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้มันอาจจะมีเนี่ยค่ะคุณแม่ว่าเมื่อเร็วๆเนี่ยค่ะประมาณเดือนมิถุนาหรืออะไรเนี่ยค่ะมันจะมีเหมือนข้อเค้าเรียกการยุติข้อตกลงยุติการหยุดยิงหรืออะไรสักอย่างคุณแม่ไม่แน่ใจว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะก็คือถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงนี้ขึ้นมาแต่บางทีเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยก็อาจจะมีการที่แบบว่าปะทะกันมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะเตือนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่มีความสนใจอะไรเงี้ยคุณต้องแบบว่าสอบถามเขาให้ดีๆเนาะว่าเกี่ยวกับข้อมูลนายจ้างอะไรเงี้ยว่าในเรื่องของพวกรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ค่อยกังวลเนาะเพราะว่ามันเหมือนในเนี้ยมันเป็นของในผ่านแบบกรมแรงงานอะไรเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะมีแบบว่ารายละเอียดบอกชัดอยู่เนาะว่าเงินเดือนเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาบอกว่ารายได้เนี่ยนะอยู่ที่5,300ของเงินอิสราเอลอะค่ะ5,300เชเกลอิสราเอลเนาะค่ะคิดเป็นเงินบาทนะคะอัตราแบบคร่าวๆนะคะณปัจจุบันนะวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยตกอยู่ที่ 55,954 บาทเนาะทุกคนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะขยับแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะเนาะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะคะอันนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้รวม OT รวมอะไรนะคุณแม่ว่านะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมี OT เนี่ยมันก็จะมีแบบเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็คือพวกแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าสัญญาเนี่ยสองสัญญาเนี่ยสัญญาจ้างเนี่ย2ปีใช่ไหมคะพอหลังจาก2ปีอันนี้คือเหมือนกับที่ประสบการณ์จากที่พี่เขยคุณแม่เนี่ยเขาไปมาเลยนะคะก็คือสัญญาจ้างเนี่ย2ปีแต่สามารถต่อไปอีกได้จนถึง
5 ปี3เดือนนะคะก็ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่าในสัญญาเนี่ยเขาจะมีบอกนะคะแต่คุณแม่ลองไปอ่านดูในคร่าวๆเมื่อกี้นะคะในประกาศเนาะคุณแม่ไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายหน้าเนาะแล้วคุณแม่ก็แบบเราไม่ได้ไปเองอะนึกออกไหมคะแต่ว่าเราก็อยากจะมาเล่าที่แบบแชร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้คําเตือนอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์พี่เขยเนาะก็ว่าให้ระวังนะคะเพราะว่าแล้วก็สอบถามเขาเกี่ยวกับว่าไซต์งานที่คุณจะไปอยู่เนี่ยคือตรงไหนบริษัทอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ใกล้กับที่ที่เขามีการปะทะกันตรงนี้หรือเปล่าฉนวนกาซานี้หรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นพื้นที่ที่เขตที่แบบว่าไม่ได้เล็กๆค่ะประมาณ360ตารางกิโลเมตรหรืออะไรเนี่ยแต่คือมันก็น่ากลัวไงคะอย่างที่คุณแม่บอกต่อให้เขาจะมีการข้อตกลงยุติการหยุดยิงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตามนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบวันดีคืนดีเนี่ยมีแบบว่าปะทะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะคะมันก็เป็นการที่ถ้าเกิดเราไปแล้วอยู่ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราไปแล้วเราก็ต้องทํางานถูกไหมคะเราก็ต้องทําคือมันต้องอดทนแล้วเราก็ทํางานไปด้วยกังวลมีความกลัวมีความกังวลอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเนาะค่ะก็อยากแบบเตือนเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะไปทำงานที่อิสราเอลนะคะก็วันนี้เนี่ยขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเริ่มยาวแล้วแล้วก็คือคุณแม่ก็ได้เล่าไปหมดแล้วอะเนาะค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากจะมาเสริมเนี่ยนึกได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมารอเสริมเรื่อยๆในคลิปถัดไปแล้วกันนะคะก็แต่คลิปถัดไปเนี่ยคุณแม่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอังกฤษบ้างนะคะอ๋อสำหรับเพื่อนๆที่คนที่สนใจเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลียนะคะก็คนที่มีความสนใจเนาะก็รอติดตามข่าวสารจากทางกรมแรงงานไปยังไงอะยังต่อเนื่องแล้วกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเนาะค่ะแล้วก็คลิปถัดไปนะคะคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะเป็นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Brexit นะคะว่า Brexit เนี่ยคืออะไรเนาะ Brexit เนี่ยคืออะไรแล้วทำไมแบบว่าอังกฤษถึงต้องอยากออกจาก EU เนาะค่ะยังไงก็ฝากรอติดตามชมด้วยนะคะคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะมัมมี่ใหม่อิงแลนด์นะคะวันนี้ก็คุณแม่ได้เวลานอนแล้วค่ะทุกคนค่ะยังไงก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายค่ะ